ครับสวัสดีครับผมแมวนูนครับใครที่กำลังสนใจจะซื้อสมาร์ททีวีนะครับวันนี้ผมอยากจะมาแบ่งปันประสบการณ์การใช้สมาร์ททีวีที่เป็น Android ครับว่าจะมีข้อดียังไงบ้างข้อดีข้อที่1 นะครับก็คือการมี Netflix built-in นะครับก็คือการที่มี Netflix ให้มากับเครื่องเลยตั้งแต่ต้นนะครับพอคุณแกะกล่องมาปุ๊บคุณก็สามารถดู Netflix ได้เลยและมันมีปุ่มควบคุมจากรีโมทเพราะฉะนั้นสมาชิกทุกคนในบ้านใช้ได้ง่ายมากครับผู้สูงอายุหรือเด็กก็สามารถใช้ได้ครับข้อดีอีกอันนึงคือมันไม่ได้มีแค่ Netflix นะครับมันมีฮุกซึ่งเราสามารถดาวน์โหลดได้จาก Play Store ซึ่งผมใช้ไว้ในการเช่าหนังใหม่ๆเพราะว่าได้สิทธิ์ฟรีจาก AIS มาครับเดือนละ5เรื่องอีกแอปหนึ่งซึ่งขาดไม่ได้เลยคือ iFlix ครับเป็นแอปดูหนังราคาประหยัดซึ่งมีความหลากหลายมากซึ่งผมเอาไว้ดูซีรีส์ตลกเช่น Big Bang Theory หรือว่าสารคดีดีๆก็มีซ่อนไว้ในนี้เยอะนะครับส่วนคุณแม่ผมดูหนังเกาหลีเป็นประจำซีรีส์ก็เยอะครับสำหรับสาวๆและแน่นอนครับว่ามันต้องมี YouTube ผมใช้มันเป็นประจำในการดูข่าวตอนเย็นและก็คู่แข่งของมันก็มีมาด้วยครับ Daily Motion ซึ่งตอนนี้ก็เห็นซีรีส์ไทยหลายเรื่องเริ่มไปลงครับอาจจะเป็นอนาคตของการดูหนังออนไลน์อีกอันนึงก็ได้ที่ผมพูดมานี่ยังไม่หมดนะครับจริงๆเราสามารถเข้าไปดาวน์โหลดแอปพวกนี้ใน Google Play ได้ครับมีอีกมากมายให้เลือกเล่นสำหรับคนที่ชอบดูวิดีโอใน Facebook มือถือจอเล็กๆจริงๆดูจากทีวีจอใหญ่แบบนี้ก็ได้นะครับมีแอปเหมือนกันอีกแอปที่ผมคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์มากก็คือ Spotify ครับมันเป็นแอปฟังเพลงแล้วก็ฟังพอดคาสต์เพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครอยู่คอนโดแล้วก็ไม่มีเครื่องเสียงก็สามารถใช้ทีวีของเราครับในการฟังเพลงฟังพอดคาสต์ฟังข่าวได้ครับซึ่งเราก็สามารถควบคุม Spotify นี้จากแท็บเล็ตหรือมือถือของเราได้เลยนะครับพอมันเป็น Android TV ก็แน่นอนว่ามันมาพร้อมกับ Chromecast ครับสิ่งที่ตามมาก็คือเราสามารถที่จะสตรีมนะครับข้อมูลจากมือถือหรือว่าแท็บเล็ตของเราขึ้นไปสู่หน้าจอทีวีได้ครับในภาพที่เห็นจะเป็นการสตรีม True ID ครับแอปดูหนังของ True ขึ้นไปบนทีวีครับผมและแน่นอนครับว่าเมื่อเป็น Chromecast เราก็สามารถ Mirror หน้าจอทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่บนมือถือหรือว่าแท็บเล็ตของเราขึ้นไปบนทีวีได้ครับเพราะฉะนั้นถ้าเรามีภาพเก๋ๆมีภาพไปท่องเที่ยวหรือแม้แต่การดู Facebook แล้วอยากจะแชร์เพื่อนๆหรือว่าคนในครอบครัวเราก็สามารถสั่งให้ดูบนทีวีไปพร้อมกันได้ครับการควบคุมก็ไม่ยากเลยครับแค่แตะ2ทีก็สามารถที่จะส่งภาพไปได้แล้วข้อดีข้อสุดท้ายคือการมีเกมครับอาจจะไม่ค่อยถนัดนักเพราะว่าต้องบังคับจากรีโมทแต่ก็แก้ขัดฮาๆกันไปได้ครับหวังว่าคงเป็นประโยชน์กับผู้สนใจผมแมนนุนนิลาไปก่อนสวัสดีครับ